รองนายกฝ่ายกฎหมายนะครับวิษณุเครืองามขยับไทม์ไลน์นะครับรายงานที่ประชุมครม.นะครับว่าการได้นายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยอาจจะได้เร็วขึ้นน่าจะช่วงวันที่13กรกฎาคมเป็นอย่างเร็วนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปติดตามรายละเอียดนะครับกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับน้องแอลนีรนุชนะครับสอนสินชัยนะครับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลครับสวัสดีครับแอลครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวมีปัญหาทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวรอต่ออีกรอบนึงนะครับครับสวัสดีครับแอลครับค่ะสวัสดีค่ะครับแอลครับเมื่อวานเห็นอาจารย์วิษณุเนี่ยออกมาขยับไทม์ไลน์การเมืองใหม่นี่เบื้องต้นรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับค่ะคือเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรี